พอใส่ทุกคนอย่างนี้เรียบร้อยแล้วเนี่ยนี่แหมมันรู้สึกเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันเลยกันครับดีจริงๆคุณพ่อเหอะพี่อิมค่ะเฮ้ยพ่อเนี่ยนะเหอะยายอิมพูดเกินไปเราอ่ะไปขึ้นไปเรานี่องค์คะไปส่งลิสาที่ห้องแต่งตัวหน่อยสิคะไม่ได้ครับไม่ได้วันนี้พี่อมต้องเป็นกำลังใจให้อิมใช่ไหมอิมใช่ไหมอ๋อใช่ค่ะอิมว่าเรารีบไปห้องแต่งตัวกันเถอะนะคะพี่อม อย่าลืมนะพี่เป็นกำลังใจให้อิมเสมอนะจ๊ะไปอิมมาเจอเข้าไปกันหมดครับไปห่วงกั้งยังไงซะแกมันก็เป็นได้แค่มดแดงแฝงพวงมะม่วงไอ้ลิศแกไปเช็คสิว่านางวีนัสมันอยู่ห้องไหนลิศจะขังวีนัสในห้องน้ำเหรอลูกโอ้ยคุณแม่เชยไปไหมคะเดี๋ยวนี้นะห้องน้ำมันล็อกจากข้างในกันหมดแล้วค่ะใช้วิธีนั้นไม่ได้หรอกต้องใช้วิธีอื่นค่ะวิธีไหนลิศเรื่องนั้นบอกให้เป็นหน้าที่ของผมนะครับคุณแม่พี่ลิศไปทำสวยเถอะเดี๋ยวจะไม่ทันได้จะลูกฝากด้วยนะทีเนี้ยได้ครับ
่อยสิทำไมทำหน้าแบบนั้นล่ะไม่สบายหรือเปล่าเดี๋ยวฉันตรวจให้ก่อนนะนะก็ไม่มีไข้เนี่ยไม่เป็นอะไรหรอกค่ะฉันแค่ตื่นเต้นน่ะคุณโอมรีบออกไปเถอะนะคะเดี๋ยวดร.เอกภพจะสงสัยเข้าได้เมียเธอก็สู้ๆนะค่ะฉันไปละจะรีบตามคนไปช่วยอิมอย่าเพิ่งเคลื่อนย้ายยายวีนัสนะรออยู่ตรงนั้นก่อนค่ะรีบมานะคะอิมตัวได้จ้ะได้โอกาสทองแล้วเฮ้ยเอ็งสองคนไปเอาชุดสตาร์มาใส่เร็วฉันมีงานให้พวกแกทำครับคิวพุกพันออกมาสักทีครับเนี่ยน่าจะคงต่อไปแล้วล่ะครับเหรอดีเหมือนกันอยากจะเห็นจริงๆแล้วว่าพุกพันจะเก่งเหมือนที่คุยกันเอาไว้หรือเปล่างั้นคอยตั้งตาดูได้เลยครับและสำหรับผู้เข้าประกวดคนต่อไปครับคุณวีนัสเทราสกุลครับขอเสียงนัสเหรอชื่อฟังคุ้นคุ้นหูเลยเอ๊ะชื่อเหมือนกับเหมือนคนเราเนี่ยก็ชื่อเหมือนกันเยอะแยะค่ะอย่าสนใจเลยค่ะคุณวีนัสเทราสกุลครับพี่เกิดอะไรขึ้นอ่ะทำไมวีนัสยังไม่มาอีกนั่นน่ะสิคุณพ่อครับอมขอไปตามหาวีนัสก่อนนะครับพี่งั้นผมไปด้วยไปเลยดีกว่าป่ะต่างต่อนะฉีดด้วยนะฉีดแล้วนะมาเร็วเอาเฮ้ยเดี๋ยวดิเฮ้ยจะไปไหนแล้วอมถ้าเกิดว่าคุณวีนัสเนี่ยนะคะไม่มาภายใน5นาทีเราจะถือว่าสละสิทธิ์ค่ะจากีออกไปตามหาคู่พันสิรับทราบครับใจคนชายนั้นไม่มีโอกาสได้กลับมาขึ้นเวทีแล้วล่ะครับเป็นฝีมือแกใช่ไหมดีมาก พี่วีนัสพี่วีนัสคะพี่คะพี่ตื่นก่อนได้ไหมพี่วีนัสพี่คะยังไม่ถึงโรงพยาบาลอีกเหรอคะนี่สรุปพวกนายจะพาฉันไปไหนกันแน่ก็พาไปขึ้นสวรรค์เงินเนาะคิดขัดคืนนะนี่เนื้อสวยๆของแกได้ไหม้แน่
ว่าไงลูกดอกผมจับสัญญาณได้แล้วครับแล้วตอนนี้อยู่ไหนอยู่ไกลครับโหอยู่ไกลแล้วพวกเราจะตามทันได้ยังไงสำหรับผมแล้วทันครับเราต้องทำยังไงอ่ะจับมือผมไว้สิครับเฮ้ยนี่อิมเป็นไงบ้างอ่ะไม่เป็นไรค่ะโอ้โหอ้าวอ้าวอ้าวเฮ้ยนัสเธอปลอดภัยใช่ไหมค่ะรีบหนีกันนะคะไปเร็วครับไปด้านนี้ไปมาเร็วมาแล้วนะคะดิฉันขอตัดสินว่าคุณวีนัสเหราสกุลสละสิทธิ์นะคะฉันไม่ยอมขอให้ทุกคนอยู่ในความสงบนะคะทุกคนอยู่ในความสงบนะคะถ้าเกิดว่าคุณวีนัสเนี่ยเขาไม่มาเนี่ยถือว่าสละสิทธิ์กฎย่อมเป็นกฎนะคะผมขอประท้วงครับเราไม่ยอมต้องมาร้องให้ได้ถิ่นกับย้อยมาทำอะไรที่นี่นะนี่ยายอายเกิดอะไรขึ้นเล่าให้พ่อฟังมาให้หมดเดี๋ยวนี้เลยนะช่างน่าสงสารจริงๆเลยอ่ะที่น้องสาวของพวกเธอต้องแพ้ตั้งแต่ยังไม่ได้แข่งอะไรเลยสมน้ำผู้กองครับผมว่ามันต้องเป็นแผนการของเจ้าครอบครัวตัวแสบนี้แน่ๆเลยใช่มันเล่นงานเราก่อนแบบเนี้ยเราต้องเอาคืนเอ๊ะแล้วเราจะทำยังไงดีล่ะครับหรือว่าเราจะนอนกายกันอย่างนี้ก็ดีนะผิดกลิ่นก็ดีตอนนี้ไปแล้วอย่าให้ใครจับได้ว่าพี่สาวฉันลิปสีครับเวลาไม่นานที่สุดครับนี่ก็ไม่ไกลมากนะครับหายตัวทำไมอยากหายมีอะไรปะเรื่องพลังงานคราวนี้แกได้แน่แตกกลางเวทีแน่
แต่สีไม่ตกผมว่าสีน่าจะลิปสติกเลยไม่กระทั่งใครกล้าจะมาหาตาพวกเราก็ไม่แน่นะคะคนบางคนเนี่ยสามารถทำได้ทุกอย่างเพื่อสังคมพี่เหนื่อยอีกแล้วเหรอฉันจะทำให้เธอดูพวกขี้โกงเป็นยังไงพร้อยละจัดการจะกดได้แค่คำนี้ I L O V E Y O U มาแล้วคุณสาขออนุญาตพักการประกวด10นาทีนะครับไม่น่าเชื่อเลยนะว่าดุริสาจะกล้าทำเรื่องที่เสื่อมเสียหน้าได้ถึงขนาดนี้แค่นี้ยังไม่ถึงเซี่ยวนะคะคนอย่างพี่ริสายังมีอะไรทำให้คุณพ่อประทับใจอีกเยอะโอ้ยยายอายเรานี่เป็นเด็กเป็นเล็กนะนี่มาพูดจาให้ร้ายผู้ใหญ่อย่างเงี้ยมันไม่ดีเลยเข้าใจไหมต่อไปอย่าพูดนะลูกไม่เอานะขวบขวบฟังฉันก่อนขวบทำกับลูกที่สาวฉันอย่างนี้ได้ยังไงฮะขวบคุณขาขอโทษนะคะสถานที่นี้เป็นสถานที่ที่ทรงเกียรติและมีศักดิ์ศรีและดิฉันเองนะคะก็มีระบบระเบียบมีมาตรฐานของเราเองนะคะดังนั้นในเมื่อคุณนะลูกคุณไม่ผ่านก็ต้องตกรอบไปอะค่ะคุณกล้าหือกับฉันหรอคะหือไม่กล้าว้ายนี่คุณอย่าถือว่าคุณมีเงินแล้วคุณจะทำอะไรก็ได้นะคะคุณไม่สามารถเหยียบหัวใครได้นะคะปาดเถื่อนขนาดนี้เชิญเลยค่ะเชิญคุณออกไปจากสถาบันทรงเกียรติของดิฉันไม่งั้นดิฉันจะเรียก security ค่ะ securityมีเพื่อนน้อยๆอยู่ใช่ไหมแต่พี่ก็เห็นช่วงหลังนี้เนี่ยแอบคุยในอินเทอร์เน็ตกับซุปเปอร์มูซุปเปอร์แมนอะไรนี่แหละเฮ้ยพี่โอมแต่บางทีมิตรภาพบนอินเทอร์เน็ตเนี่ยมันก็มีคนดีเหมือนกันนะพี่นะใช่หรือไม่จริงนี่ดูนายปกป้องไอ้ซุปเปอร์แมนนี่จังเลยนะเป็นอะไรกับเขาหรือเปล่าเอาพี่เผาก็อยากให้มองกันหลายๆด้านอะไรอย่างเงี้ยพี่เออมองด้านเดียวไม่ดีหรอกการระเบียงอะไรอย่างงี้จ้ะใช่ไหมใช่ไหมใช่ไหมพี่มีนะพี่เอ็มเป็นห่วงทับแย่ตกลงใครชนะหรอยังจ้ะเขายังประกวดไม่เสร็จเลยพี่อิมรีบไปสถา
่อคุณอิมต้องทำได้แน่นอนค่ะขอบคุณมากเลยนะคะอิมจะทำเผื่อพี่วีนัสแล้วก็จะเอาถ้วยรางวัลมาให้พี่วีนัสให้ได้เลยค่ะผู้เข้าแข่งขันท่านต่อไปน้องอิมปรียาสุริยพงษ์ครับผมอิมสู้ๆนะพี่เป็นกำลังใจให้ขอบคุณมากเลยนะคะวีนัสเดี๋ยวเราไปรอข้างหน้าดีกว่าไปก่อนนะร้องออกมาด้วยใจผมเชื่อว่าคุณจะต้องทำได้แน่เป็นกำลังใจให้เสมอครับจากซูเปอร์แมนฉันจะไม่ทำให้คุณผิดหวังเลยค่ะเธอจะได้รู้ไงว่าเธอไม่ได้ฝันเนี่ยของจริงเอาหรอขอบใจนะเย้อิมทำได้แล้วอิมทำได้แล้วอ่ะพอดีใจด้วยที่สุดนะอิมนะในที่สุดเนี่ยอิมก็ได้ทำตามความฝันตัวเองได้สำเร็จต่อไปเนี้ยพ่อจะไม่บังคับอะไรอิมอีกละพี่อมพี่อมได้ยินแล้วใช่ไหมคะจ้ะพี่อมได้ยินแล้วนะได้ยินแล้วนะคะคุณพ่อจริงๆนะคะคุณพ่อจริงดิจ้าจริงที่สุดเลยแต่ว่าอิมต้องสัญญากับพ่ออย่างนะว่าอิมจะไม่ทิ้งการเรียนเด็ดขาดโอ้โหสบายมากค่ะอิมสัญญาค่ะพ่อนานแล้วนะครับคุณพ่อครับที่ไม่เห็นคุณพ่อยิ้มแบบมีความสุขแบบนี้ครับทำไมปกติพ่อไม่ค่อยได้ยิ้มบ่อยอย่างนั้นเหรอจริงๆค่ะเพราะว่าปกติเนี่ยคุณพ่อชอบทำหน้าขรึมแบบนี้อยู่ตลอดเวลาเลยค่ะใช่ค่ะเวลาคุณพ่อยิ้มนะคะหล่อเหมือนตอนอายุ20เลยโอ้ยแหมนี่ปากหวานขนาดนี้เนี่ยต่อไปพ่อเห็นต้องยิ้มบ่อยๆซะแล้วล่ะสิเนี่ยด็อกเตอร์ครับยิ้มอย่างเดียวมันไม่อิ่มท้องนะครับด็อกเตอร์ต้องฉันร้องครับด็อกเตอร์ฉันร้องเอาได้เลยสิวันนี้ใครอยากกินอะไรเดี๋ยวโทรสั่งมากินที่บ้านจัดปาร์ตี้กันเลยจริงนะครับด็อกเตอร์จริงดิไปโทรเลยไปได้เลยครับด็อกเตอร์เอาแป๊บเดียวการมีครอบครัวในอย่างนี้นี่เองชาวโลกไม่ควรถูกทำลายล้างเผ่าพันธุ์เราจะต้องรีบเอาเรื่องนี้ส่งรายงานท่านนายพลให้ได้แต่ก่อนอื่นเราคงต้องซ่อมแซมปลอกแขนของผู้พันก่อนได้แล้วครับผู้กองต่อมางั้นเราคงต้องรีบไปแล้วล่ะไม่งั้นผู้กองติยาสงสัยแน่เลยลูกพ่อได้ไหมมาดูกล้วยหน่อยสิมาคุณโอมเฮ้ยยูทูบวะมีนัสติดต่อมาฮะแล้วเราจะเอาถ้วยรางวัลไปให้มีนัสยังไงดีอะพี่สวยไปเลยใช่ไหมล่ะนี่พี่องค์กำลังยูทูบอยากได้ถ้วยรางวัลขนาดนั้นเลยเหรอฉั
พันจะต้องทำยังไงแต่ภายในวันนี้ผู้พันจะต้องเอารางวัลนั่นมาให้ได้เราโหดเกินไปหรือเปล่าครับเนี่ยช่วยไม่ได้นี่ขืนเราไม่ทำแบบนี้ผู้พันก็ไม่ยอมทำตามจริงด้วยไว้คราวหน้าผมเป็นคนออกคำสั่งบ้างนะครับจะสั่งให้นี่มันเก็บกดมานานครับได้ฉันยกให้จ่าวันหนึ่งขอบคุณครับเปล่าพี่ยอมค่ะพี่ยอมฮะยิ้มอะไรของนายอ่ะถอยไปเลยฮ่าพี่ออมคะอิมฝากเอาอันนี้ให้พี่วีนัสด้วยนะคะจะดีเหรออิมนี่มันของเรานะจะให้พี่วีนัสเหรอใช่อันเนี้ยของเธอเลยนะของเธอเลยจริงๆไม่ได้ถามนายไม่ต้องพูดแต่ว่าอันนี้นะคะก็เป็นรางวัลของพี่วีนัสเหมือนกันถ้าเกิดพี่วีนัสไม่ช่วยอิมไว้เนี่ยอิมก็คงไม่ได้รางวัลนี้หรอกค่ะเอาไปให้พี่วีนัสเถอะค่ะขอบใจจ้ะขอบใจจริงๆเลยนะเธอคือแสงสว่างของพวกเราเลยนะขอบใจนะขอบใจมากยูทูบจ๋าเพิ่งเตือนไปเองนะอุ้ยเดี๋ยวโมภาพมาเลยไปขอบใจนะนี่ฉันทำถูกหรือเปล่านะยายอิมฝากมาให้เธอนะวีนัสคุณอิมเป็นคนดีฝากขอบคุณคุณอิมด้วยนะคะว่าจะเกิดไม่มีอะไรแล้วเนี่ยเรารีบกลับกันเถอะพี่เดี๋ยวเราจะพลาดงานฉลองนะอืมโอเควีนัสฉันหวังว่าเราจะได้เจอกันอีกนะฉันไปละด้วยรางวัลมาให้ผมซะดีๆไม่ฉันจะให้ผู้กองตียะเท่านั้นผมได้รับคำสั่งมาจากผู้กองตียะให้มาเอาถ้วยรางวัลมีอำนาจเต็มที่ส่งมาก็ได้ถ้าไม่มีอะไรแล้วฉันขอกลับบ้านก่อนนะถ้ายังไปไหนไม่ได้ทั้งนั้นถ้าไม่มีอะไรแล้วฉันขอกลับบ้านก่อนนะถ้ายังไปไหนไม่ได้ทั้งนั้นต้องสร้างรูหนอนให้พวกเราก่อนมันไม่ได้อยู่ในสัญญานี่มันก็ช่วยไม่ได้นะผู้พันทำตามที่ผู้กองตีย่าบอกถ้ายังอยากมีชีวิตอยู่
ใช่จ้าส่งรางวัลนั้นมาให้ฉันฉันจะเอาเพริดอทครับผมหายไปไหนอ่ะหนีไปผู้พันใช่ไหมผู้กองผมไม่รู้เรื่องนะครับฉันก็อยู่กับผู้กองตลอดเวลาฉันจะเอาเวลาที่ไหนไปทำแบบนั้นถ้าไม่เชื่อก็ลองค้นตัวฉันดูสิเอาไงดีครับผู้กองพี่อยู่ทำไมอ่ะก็แร่เพลิดอดอยู่ที่พี่เป็นห่วงว่าวีนัสจะเป็นอันตรายเนี่ยพวกนั้นเขาเป็นพวกเดียวกันอ่ะผมว่าคงไม่มีอะไรรุนแรงหรอกมั้งพี่ไม่แน่ใจยูทูบขอพี่ไปดูหน่อยแล้วกันนะพี่อ้มโอ้ยโลกมันจะแตกเพราะความใจอ่อนของผู้ชายนี่แหละอย่าทำให้พวกเขาสงสัยเจ็บแค่นี้ฉันทนได้ผู้พันบอกมาเดี๋ยวนี้นะว่าแร่ไพรดอทอยู่ไหนฉันไม่รู้ไม่รู้เหรอมันเขาไปฉันต้องทำเองนะคุณแจ็คกี้สั่งหาทุกพันซะเฮ้ยพี่โยมไม่ได้นะพี่ไม่งั้นแผนที่พวกเราวางไว้อะจะพังหมดนะแต่วีนัสตกอยู่ในอันตรายนะยูทูบพี่โยมพี่จำคำที่วีนัสบอกไม่ได้หรอพี่โอมคะไม่ว่าพรุ่งนี้จะเกิดอะไรขึ้นห้ามให้ผู้กองปิยะได้แร่แพริดอทไปเด็ดขาดเลยนะคะแต่ว่าไม่มีแต่ค่ะสัญญาสิคะก็ได้ก็ได้ฉันสัญญาก่อนครับผู้กองนี่ถึงขนาดจะต้องฆ่าแกงกันเลยเหรอครับคุณจากียิงฉันเดี๋ยวนี้ไม่ผมทำร้ายผู้พันไม่ได้คุณจากียืนทำอะไรอยู่ร้อยจัดการยังไงล่ะไม่ได้แล้วไม่ได้พี่โยมไม่ได้เฮ้ยไม่ได้เลยแล้วไม่ได้เฮ้ยพี่โยมอย่าออกไปเชื่อใจนี่นะสิพี่โยมเดี๋ยวหยุดผู้กองครับถ้าเกิดว่าเราทำร้ายผู้พันเราจะไม่มีโอกาสได้กลับดาวเฮล่าเลยนะครับผู้กองถึงไว้ชีวิตฉันล่ะจ่าพูดถูกผู้พันยังมีประโยชน์กับพวกเราอยู่แต่ไม่ต้องห่วงนะถ้าวันไหนที่ผู้พันหมดประโยชน์แล้วก็เตรียมตัวโดนทิ้งได้เลยผู้กองทำถูกต้องแล้วล่ะครับผู้กองกุมตัวผู้พันเอาไว้รับทราบครับอ
อนนี้ปอกแขนได้รับพลังงานจากแร่พาราดอทแล้วกลับมาใช้ได้เหมือนเดิมแล้วนะครับแต่ภารกิจนี้จะปล่อยให้เนิ่นนานต่อไปอีกไม่ได้ส่งปอกแขนนั่นมาอย่าอยู่เลยพี่ลิซ่าหากสมมติว่าไม่